ันเวลาอาจเคยรังแกให้เธอพ่ายแพ้ทั้งแพ้ทั้งท้อหมดใจซึ่งตัวฉันก็ได้แค่เพียงมองเห็นแค่รับรู้ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่เป็นไรลืมเธอเรื่องวันวานให้มองพรุ่งนี้ที่เธอจะต้องเดินไปอยากอาสาดูแลในฐานะอะไรก็ได้ขอแค่ไม่จืดจางแค่จับมือกันไว้แล้วคอยเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นวังเวงเคว้งคว้างทางเดินจะแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรไม่ปล่อยมือข่าวเลนนี่แรงมากเลยนะครับพี่แล้วที่ผู้ใหญ่เขาเรียกเราเข้าไปคุยด่วนเนี่ยเขาจะปิดละครเราหรือเปล่าครับโอ้ยหนักใจอยู่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะยังไงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดวะไปรีบไปดีกว่าคุณชุนคุณไปไหนมาเนี่ยฮะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่คือผมมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณนัทครับว่าคือคุณจะพูดไหมเนี่ยคือถ้าคุณไม่พูดฉันต้องรีบไปแล้วพูดครับผมขอเบิกค่าตัวผมทุกตอนจนถึงจบเรื่องล่วงหน้าครับจะมาเบิกค่าตัวล่วงหน้าจนจบเรื่องเนี่ยนะใช่ครับคือตอนนี้ผมมีความจำเป็นต้องใช้เงินผมเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่าจะเขียนเช็คก็ได้ผมไม่ติดแต่ฉันติดฉันไม่พอใจกับการทำงานของคุณคุณให้คิวฉันแต่พอถึงเวลาถ่ายคุณไม่มาถ่ายทีมงานของฉันเนี่ยติดต่อคุณไม่ได้เลยทำไมอ่ะเปลี่ยนเบอร์หนีหนี้เหรอนี่ผมจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมแต่ผมแจ้งให้ทีมงานคุณนัททราบทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ผิดแล้วก็ช่วยจัดการเรื่องค่าตอนของผมจนจบด้วยนะครับผมกำลังเดือดร้อนแล้วไงคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนกันเลยหรือไงคุณเห็นข่าวเลนนี่ฮะคือตอนเนี้ยละครจะได้ถ่ายต่อหรือว่าจะถูกปิดยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะผมเป็นนักแสดงผมไม่ได้เป็นผู้จัดคุณยิ่งพูดแบบเนี้ยฉันยิ่งให้เงินคุณไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะฉันจะไปบอกผู้ใหญ่ที่ช่องว่าให้ตัดตัวคุณออกจากละครเรื่องนี้เดี๋ยวคุณนัทเดี๋ยวก่อนพี่คุณนัทคุณชุนอะไรเล่าผมว่าทำตามที่คุณนัทบอกเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนฝากบอกคุณนัทด้วยอย่าถอดผมออกจากละครเลยพี่จริงๆผมกำลังเดือดร้อนแล้วผมอยากเล่นละครโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมุกเป็นยังไงบ้างทั้งมุกแล้วก็ลูกอาการดีขึ้นนะครับหมอบอกว่าขอดูอาการอีกสัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยให้กลับบ้านได้พี่เอาครับพี่เอาได้ดูข่าวเลขกับซันแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วจ้ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเวรกรรมเขาสอนให้มันได้ดีมันเสือกมันเนรคุณแล้วไงอ่ะฉันบอกเลยนะพวกมันสองคนเนี่ยอนาคตในวงการต้องดับสนิทแน่นอนนี่เอานะเจ้เด็กกำลังแย่อย่าไปซ้ำเติมเขาเลยเฮ้ยแต่ว่าตำรวจก็จับถูกเวลาพอดีเลยนะเพราะข่าวที่มันโดนจับเนี่ยมันดันเป็นข่าวดังมันก็เลยกบข่าวมุกกระแทนซะสนิทเลยสมน้ำหน้ามันจริงๆเลยจริงด้วยเจ้ข่าวเนี้ยมันกลบข่าวของแทนกับมุกเลยนะหรือว่าพี่เอาคิดเหมือนผมใช่ไหมครับไปทำอะไรลูกกับเมียผม
เดี๋ยวผมจัดการเองดูสิวันนี้มุกน้อยแพรน้อยอยากทานอะไรคะบอกปลาทูได้นะคะปลาทูใครมาเหรอพี่แทนหรือเปล่านี่คุณมาทำอะไรคะผมมาเยี่ยมกลับไปเถอะครับคุณสุโปรดคุณประทูผมขอคุยกับมุกสองคนได้ไหมครับประทูเชิญค่ะเดี๋ยวประทูดอกมาขอบคุณนะครับบ้างดีขึ้นเยอะแล้วค่ะไม่ค่อยเจ็บละดีละแล้วลูกอ่ะหมอบอกว่าลูกไม่เป็นไรใช่ปะหมอบอกว่าเด็กปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าก็ยังอยากให้มุกนอนนิ่งๆก่อนห่วงค่ะพี่แทนหมอบอกแล้วไงคะว่าลูกกับมุกปลอดภัยดีไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณกับลูกโอเคก็ดีแล้วงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวผมไปเยี่ยมใหม่เดี๋ยวพี่มานะพี่แทนพี่เอวคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ไปดูแทนให้นะเดี๋ยวเรื่องที่เล่นกับซันโดนจับเกี่ยวคุณใช่ไหมก็บอกแล้วไงใครทำอะไรลูกกับเมียฉันจัดการเองแกเห็นไหมถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนในสื่อฉันก็สามารถเอาคืนคนทำร้ายลูกกับเมียฉันได้เหมือนกันแถมยังปิดข่าวได้ด้วยแทนคุณสมโปรดไม่มีอะไรครับคุณแอลผมว่าตอนนี้คุณแอลเตือนพระเอกคุณแอลดีกว่าว่าใช้เวลาดูแลมุกให้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดเด็กคลอดออกมาแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกของผมคนที่สามารถแตะต้องมุกกับลูกได้จะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นผมขอตัวนะครับอีกนิดนึงได้ยังตรงนี้อ่ะปีมันหมุนไม่ได้อ่ะหมุนนิดนึงได้เมียก่อนนิดนึงโอ๊ย
ไมปีถึงมีเครื่องเก้าอี้และเปลี่ยนหลอดไฟเองตายอ่างเราหรอคิดถึงเรื่องเราอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บก่อนโอ้ย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 ต่อไปจะไม่ช่วยแล้วดูดิปีได้ตามข่าวของเลนกับซันบ้างปะตกลงว่าตำรวจเขาเอายังไงอะเมื่อกี้เราอ่านข่าวล่าสุดตำรวจแถลงว่าตรวจพบสารเสพติดในตัวซันกับเลนจริงๆส่วนเรื่องประกันตัวตำรวจยังบอกไม่ได้ว่าจะประกันตัวเมื่อไหร่เราได้ยินพี่ส้มปล่อยกับเบสคุยกันนะว่ามันก็เคยมีกรณีแบบนี้อะโดนแบนตั้งหลายปีแล้วถ้าเลนโดนแบนแบบนี้ละครจะถ่ายกันยังไงอะนั่นน่ะดิเปลี่ยนตัวเหรอคะนางเอกอย่างเรเนี่ยไม่ได้หาใครมาเปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะช่องเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วจ้ะช่องเลือกบทกลอนมาแทนเรนบทกลอนเนี่ยนะคะบทกลอนนี่จะมาเทียบอะไรกับเรนได้คะตอนนี้เขาดังมากนะเนี่ยตั้งแต่ไปเล่น MV ให้แก้มคู่กับปีแสงเนี่ยยอดวิวขึ้นปึ๊บๆๆเลยคือตอนนี้บทกลอนเขาดังช่องก็เลยเลือกว่าเอาบทกลอนมาแทนเลยก็แค่นางเอก MV อ่ะเจ้าความดังมาเทียบเลนได้ยังไงคะหรือว่าพี่แอลเห็นว่าเด็กของเพียวพลาดก็เลยคิดจะเอาเด็กของตัวเองมาแทนเด็กเพียวอ่ะใช่ไหมคะที่เด็กฉันดังได้ก็เพราะว่างานกับสิ่งที่เขาทำเดี๋ยวนี่ออฟฟิศพี่นะอย่ามีเรื่องตรงนี้แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากเรนทั้งนั้นถ้าเรนไม่ไปยุ่งกับยาเนี่ยเรนเขาไม่ถูกถอดหรอกพี่เอารู้นะคะว่าพี่สองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพี่ไม่จำเป็นต้องปกป้องพี่แอลถึงขนาดนี้หรอกค่ะนี่อย่ามาลำปามพี่นัทนะไม่ต้องมาสั่งฉันยังไงนะพี่ก็ต้องขอเช็คคิวใหม่ทั้งหมดเลยนะทั้งแทนทั้งปีแล้วก็ทั้งบทกลอนด้วยแอลเดี๋ยวนะพี่อย่างนี้ก็แปลว่าต้องถ่ายใหม่เกือบหมดเลยสิก็เปลี่ยนทั้งตัวนางเอกเปลี่ยนทั้งพ่อพระเอกอ่ะก็ต้องถ่ายใหม่ทั้งหมดไหมล่ะพ่อพระเอกใช่เพราะที่ชุนได้เล่นละครเรื่องนี้เพราะเพียวเขาไปดีลกับผู้ใหญ่ของช่องว่าถ้าให้เรนเล่นก็ต้องให้ชุนเล่นด้วยตอนนั้นชุนก็ดันมีกระแสไงเขาเป็นพ่อของปีแสงต้องก็เลยยอมให้เล่นแล้วตอนนี้เรนก็ไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้ช่องก็เลยยอมให้พี่ถอดชุนออกใช่แอลเข้าใจนะพี่แต่พอมันเป็นแบบนี้อ่ะชุนอ่ะยิ่งเหมือนหมาจดตรอกเลยนะไม่รู้จะทำอะไรอีกโอ้ยอ้วนฉันอยู่ลานจอดรถแล้วนะลงมาเอาของกินแกไปได้เลยถ้าแกไม่ลงมาเนี่ยไม่ต้องกินเว้ยแค่นี้นะปีเกิดอะไรขึ้นครับ อ๋อ
อย่าเข้ามาพ่อกำลังโดนเขาล่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครมาเห็นว่าพ่อมาหาปีเดี๋ยวปีจะโดนลูกหลงด้วยนะลูกนะอยู่ห่างๆพ่อไว้ไปถอยไปใครตามล่าคุณพวกเจ้าหนี้การพนันหรอครับปีพ่อยอมรับนะว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อหาเงินได้ง่ายแล้วก็ใช้แบบเหลิงเลยอะแล้วใช้แบบไม่คิดแต่ว่าตอนเนี้ยพ่อเลิกเล่นการพนันมาตั้งนานแล้วนะลูกพ่ออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่พวกมันก็ยังตามล่าพ่อทวงหนี้เก่าอีกคราวนี้ถ้าเกิดพ่อไม่เอาเงินไปให้มันอะมันจะฝังพ่อทั้งเป็นพ่อไม่รู้ว่าปีจะช่วยพ่อได้หรือเปล่าต้องการเงินเท่าไหร่ครับแค่15ล้านเองลูก15ล้านผมไม่มีเงินเยอะให้คุณขนาดนั้นหรอกครับทำไมลูกจะไม่มีล่ะลูกเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพระเอกด้วยหรือว่าลูกไปยืมเงินใครมาให้พ่อก่อนได้ไหมหรือขอเบิกเงินค่าละครล่วงหน้าจากคุณนัทก็ได้ไม่ได้หรอกครับเงินค่าตัวของผมแม่เป็นคนจัดการทุกอย่างอะไรนะทำไมให้แม่ไปจัดการเรื่องเงินน่ะนี่โง่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตอบได้ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเลือดพ่อมันหวานลูกปีปีเดี๋ยวปีปีปีเดี๋ยวฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนนะผมไม่อยากฟังคุณหลอกเลยเหนื่อยขอตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี่ปีพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจจะโกหกลูกแต่พ่อกลัวว่าปีจะไม่ช่วยพ่อไม่มีเงินเลยนะลูกเงินจะกินข้าวก็ไม่มีไอ้พวกนั้นมันก็ดักพ่อทุกที่ทุกทางมันขู่มันจะฆ่าพ่อปีให้พ่อยืมเงินหน่อยนะลูกนะลูกก่อนผมมีเงินให้คุณได้เท่านี้ครับถ้าคุณโดนเจ้าหนี้ตามล่าจริงๆผมแนะนำให้คุณไปแจ้งตำรวจนะสมัยนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ผมว่าตำรวจคงช่วยคุณได้ขอตัวก่อนครับนี่เดี๋ยวนี่หันมานี่ฉันมาเนี่ยนะให้แกโอนเงินไอ้แค่นี้มันไม่พอหรอกนะเข้าใจไหมถ้าต้องการเงิน15ล้านอ่ะโอนให้ฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยผมไม่ปล่อยผมไม่มีเงินให้คุณไม่มีก็โทรหาแม่สิแม่แกนั่งกระดิกขาอยู่อย่างเดียวฮะวันๆไม่ทำมาหากินอะไรทั้งนั้นอ่ะคอยดูดเลือดจ่ายพวกเด็กในสังกัดบอกโทรไว้โทรหาแม่ปล่อยผมไม่ปล่อยไม่ปล่อยบอกให้ปล่อยผมเอาเงินมาสิพาล้านผมไม่มีเงินแล้วกูเป็นพ่อมึงเนี่ยพ่อเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ย15ล้านแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอเอาเงินมาหรือเปล่าครับจำไว้นะถ้าฉันรอดมาได้ฉันจะประจานแกแกคือไอ้ลูกนั่นแหละคุณไอ้ปีแสงลูกนี่แหละคุณ
องบอกแม่เร็วนี้นะฉันไม่อยากให้แม่เครียดขอโทษนะพี่ทำไมผมต้องแถลงข่าวขอโทษด้วยขอโทษไปมันก็ไม่มีงานขึ้นมาหรอกสันสังคมไทยเนี่ยนะถ้าทำผิดแล้วออกมาขอโทษเนี่ยยังไงพวกเขาก็อาจจะให้อภัยซันได้ถึงแม้ตอนนี้ซันกับเรจะโดนแบนงานเนี่ยแต่ถ้าเขาออกมาขอโทษอ่ะก็อาจจะทำให้ภาครับดูดีแล้วเขาก็ไม่ผมไม่แคร์โอเคปะแต่พี่แคร์ซันต้องออกมาแถลงข่าวถ้าพี่แคร์นะเชิญพี่ออกไปปั้นหน้าตอแหละแถลงข่าวขอโทษเองแล้วกันผมรวยครับไม่ต้องทำงานการตอแหลเนี่ยผมก็มีเงินใช้จนวันตายเชิญพี่ออกไปดีกว่าขาดเดี๋ยวก่อนสันสันเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคุณไม่เข้าใจเหรอวงการเนี้ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะที่เธอแค่นี้สนุกอยากจะเข้ามาสำหรับฉันมันคืออาชีพมันต้องทำด้วยหัวใจความตั้งใจและความรับผิดชอบมันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนถ้าเธอไม่เห็นค่าเธอไม่มีสิทธิ์แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกกูมึงมีสิทธิ์อะไรมาด่ากูฮะกูจะบอกอะไรให้นะกูจะไม่ขอโทษรู้อะไรปะกูจะออกจากโมเดลลิ่งมึงมีอะไรไหมฮะตบกูทำไมตบกูทำไมผีหัวผีทำไมตัน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 อย่าลูกตันตันใจเย็นลูกตันอย่าตันใจเย็นลูกกูจะเอาเรื่องมึงกูจะเอามึงให้ตายเลยเอาพี่ฉันจะเอาเรื่องเธอเหมือนกันฉันไม่ใช่พี่แอลนะที่เธอจะเดินเข้าเดินออกได้ง่ายฉันจะฟ้องเธอมึงจะฟ้องอะไรกูเธอเซ็นสัญญารับงานและเธอจะมีข่าวเรื่องยาเสพติดอ่ะตอนนี้ลูกค้าทุกคนก็จะเอาเรื่องบริษัทฉันเธอทำให้บริษัทฉันเสียหายเธอต้องรับผิดชอบมึงหยุดพูดได้ไหมแล้วมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ไปแน่เตรียมเงินชดใช้บริษัทฉันได้เลยนะโอ้ยของเยี่ยมเก็บเรียบร้อยของกินเก็บเรียบร้อยสุดเสื้อผ้าชุดเก่านี่เก็บไว้นานละอุ๊ยแต่ว่าโอ๊ยแย่แล้วค่ะปะทูลืมมาค่ะลืมอะไรปะทูปะทูลืมขอเบอร์หมอค่ะพี่แทนคะแล้วพี่แทนได้ยินข่าวเรื่องเรนบ้างไหมอะคะพี่ก็พอรู้บ้างนะล่าสุดเรนก็ถูกถอดออกจากละครเพิงพายุอะใส่ใจกันดีนะคะถึงได้ตอบได้ด้วยก็มุกถามก็มุกคิดว่าพี่จะตอบว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้สนใจนี่คะพี่แทนคะพอดีคุณหมอเตือนมานะคะช่วงนี้ต้องระวังภาวะลมแปรปรวนของคนท้องนะคะก็แล้วทำไมไม่รีบบอกแล้วจริงๆอ่ะมุกก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคะพี่แทนมูแค่ได้ยินจากปาทูมาว่าน้องซันกับเบนโดนจับเรื่องยามูก็เลยคิดว่าป่านนี้คุณเพลคงเครียดหน้าดูเลยใช่ไหมคะพี่แทนไม่ต้องตอบละค่ะเดี๋ยวปาทูตอบเองโอเคงั้นพี่ให้ปาทูตอบแทนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พูดอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวผิดนี่ค่ะน้องมูค่ะเดี๋ยวปาทูเนี่ยจะเล่าให้ฟังเองค่ะตอนนี้อีนางเพียวนะคะมันคนเครียดค่ะเส้นเลือดสมองของมันเนี่ยต้องแตกแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องสันแล้วก็อีเรนเนี่ยนะคะโดนข่าวถล่มเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยค่ะจนไม่รู้ว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหกYeah!
าวพวกนี้ได้แล้วคนในสังคมมันเป็นอะไรกันไปหมดอ่ะแม่คนล้มไม่มีแต่คนกระเทิบหนูแค่ทำพลาดครั้งเดียวนะแม่ความดีที่หนูทำมามันไม่เหลืออยู่เลยเหรอแม่แม่เต็มจ้างทนายเลยนะหนูจะฟ้องทุกสื่อทุกคนไม่ได้มันเขียนถึงหนูแกจะไปฟ้องมันทำไมฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่แกควรจะทำตอนนี้คืออยู่เฉยๆและปล่อยให้เรื่องทุกอย่างมันเงียบไปเข้าใจไหมแม่เอ๊ะอะไรแม่ก็ให้หนูอยู่เฉยๆตั้งแต่เรื่องละครแล้วนะแม่ให้เขาปลดหนูได้ยังไงอ่ะหนูเป็นใครหนูเป็นเรนแลดินีนะแม่แม่ไม่คุยกับผู้ใหญ่เลยมีคนที่ชอบหนูเยอะแยะไปอ่ะแต่นั่นมันเมื่อก่อนมันไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใครเขาเอาแกแล้วทุกช่องเขาแบนแกหมดแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเรนหยุดเรนหยุดแม่รู้นะว่าแกเสียใจแต่ก็ต้องทำใจยอมรับความจริงว่าตอนนี้แกไม่ใช่นางเอกแล้วผู้ใหญ่ในช่องก็เลือกบทกรเป็นนางเอกแทนแกแล้วแม่เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะนี่บทกรงั้นเหรอแม่แม่มันนี่ยังไงอะคนที่เลือกมาแทนหนูไม่มีสมองหรือไงอะหนูทั้งสวยกว่าทั้งดังกว่าทั้งเก่งกว่ามันมันไม่มีอะไรเทียบหนูได้เลยอะยังไงหนูก็ไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอมหนูไม่ยอมให้มันเป็นนางเอเลี่ยนหนูยังไงหนูก็ไม่ยอมลูกเล่นเล่นฟังแม่นะแกต้องยอมรับให้ได้แกทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจมั้ยก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะค่ะก่อนพี่ดีใจจังเลยอ่ะก่อนจำวันที่นางเพียวไล่ก่อนออกจากโมเดลลิ่งได้มั้ยมันเคยบอกว่าก่อนน่ะไม่มีทางได้เป็นดาราหรอกแล้วตอนที่คุณแอลเสนอชื่อก่อนให้เป็นนางเอกแต่ทางช่องก็ปฏิเสธเพราะว่าก่อนยังไม่ดังแต่ก่อนก็สู้จะมีวันนี้พี่ดีใจจังเลยอ่ะก่อนตาก็ดีใจเหมือนกันนะคะพ่อสาวก็ต้องดีใจมากแน่แน่ตาสัญญานะคะพ่อก็จะทำให้เต็มที่ก็ทำให้ดีกว่านี้ก่อนต่อไปนี้ก่อนจะมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกขอโทษนะครับก็ส่งดอกไม้ให้คุณบุตรก่อนครับใครส่งมาให้อะคะลูกค้าที่สั่งให้มาส่งบอกว่าเขียนชื่อไว้ในการ์ดแล้วครับนี่ครับขอบคุณนะคะเปิดการ์ดดูสิว่าใครส่งมาเร็วๆๆๆใครอ่ะต้องเปิดใช่ไหมไม่เห็นมีชื่อเลยอ่ะนั่นสิว่านี่มีที่การ์ดจริงๆแล้วบนการ์ดจะเขียนว่าดอกไม้สำหรับการเป็นนางเอกวันแรกของกลอนแต่เรามาคิดอีกทีเราอยากพูดกับกลอนเองมากกว่านะ
อย่าบอกนะคะว่าน้องปีเป็นคนส่งดอกไม้ช่อนี้ให้น้องกรณ์อ่ะโอ้ยพี่ถ้าไม่ใช่ปีส่งอ่ะผมคงส่งมั้งครับแสดงให้เต็มที่นะครับทำมาเป็นพูดดีให้พี่บ้างได้ไหมอ่ะในที่สุดกรอนก็เป็นนางเอกของเราจริงๆโอ๊ยหาฉันไปหาหมอทีเป็นยังไงครับเนี่ยเบาหวานขึ้นไปด้วยกันเลยโรคเดียวกันจ้ะอุ๊ยเบาหวานพูดก็ไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรหรอกมีคนซะหน่อยนะจะบอกไปให้ถ้าอยากทำอ่ะไปทำที่บ้านนู่นกลับบ้านไม่ได้วันนี้ถ่ายถึงเที่ยงคืนเลยนะคิวแรกด้วยฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่เจราเพิ่งกลับมาจากไปเลือกชุดแต่งงานกับพายุเพิ่งก็เลยตามมาดักจับตัวเจราไว้เพราะไม่อยากให้เจราเนี่ยแต่งกับพายุฉากนี้เนี่ยปีก็ใส่อารมณ์หึงให้สุดๆไปเลยนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราหมั่นไส้พี่ชายแต่เราทำเพราะว่าเรารักเขาแล้วเราไม่อยากเสียเขาไปได้ครับอารมณ์หึงแบบนี้ผมเข้าใจดีครับส่วนกรอ่านบทตั้งแต่แรกเข้าใจอารมณ์เจราใช่ไหมเข้าใจค่ะคือจริงๆไม่ได้อยากแต่งกับพายุแต่ที่รีบแต่งเนี่ยเพื่อที่จะหนีเพลิงพอเพลิงมาเราก็ต้องยิ่งรีบหนีแล้วเดี๋ยวพอปีจับตัวเนี่ยกรก็สะบัดให้เต็มที่ไปเลยนะค่ะแล้วถ้าสะบัดแล้วเขาไม่ยอมปล่อยเนี่ยเราตบเขาได้เลยไหมคะก็ได้ก็ตบเลยก็เอาตามฟิลถ้าเขาไม่ปล่อยเราก็ตบไปเลยตบตามฟิลเลยนะคะตบเลยค่ะตามนี้นะค่ะโอเคมาเคลียร์ชัดเลยเดี๋ยวถ่ายเลยโอเคค่ะมาคนชัดเลยเดี๋ยวดิจะตบจริงๆเหรอผมกลับมาสั่งตามฟิวไงไม่ได้ยินหรอได้แล้วถ้าคืนนี้เราเอาคืนบ้างเนี่ยอย่ามาร้องแล้วกันโอ้ยกลัวจังเลยอ่ะAnd action! เจลาเดี๋ยวเจลาเดี๋ยวทำไมคุณยังแต่งงานกับพายุอีกฉันรักพี่พายุผมไม่เชื่อปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมผมไม่ปล่อยปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยเดี๋ยวเจลาอยู่ตรงนั้นแหละอย่าตามฉันมาอีกในที่นี้จะได้รู้กันไง
ว่าตัวจริงของเรนเนี่ยมันคือยังไงจะด่ากูถ้ากูนะทุกคนแม่งก็มันกูนั่นแหละดีเลยดีพูดอีกสิพูดอีกพูดเลยกูพูดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกกูจะกระชากหน้ากากทุกคนให้อยู่ที่นี่พวกมึงดูไว้นะอีที่มึงเห็นว่ารอสวยกันเนี่ยความจริงแล้วก็ฉันหมดนั่นแหละใครมีประโยชน์พวกมึงก็กดใครไม่มีประโยชน์พวกมึงก็ทิ้งเขาวันนี้มึงด่ากับกูไงเบนพอได้แล้วมึงหุบปากไอ้อ้วนอ้าวเฮ้ยที่มึงชั่วมึงแดงน่ะไม่พัดตัวมึงเองดีแล้วมึงหุบปากอีตุ๊ดว่าไปเถอะว่าตอนนี้ก็ต้องช่วยกันหาสิคะว่าใครเป็นพ่อของเด็กอะไง
หรือว่าไม่รู้นอนจนมั่วไปหมดจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กอะฮะพ่อผมรู้กุ้ยสันไงแล้วในฐานะที่คุณจะบอกมาเดลลิ่งคุณต้องไปทำยังไงก็ได้ให้ไอ้สันมันรับผิดชอบฉันกับลูกเหมือนที่พี่แทนรับผิดชอบอีมุกไงเดี๋ยวเราซื้อของไปกินกันที่ห้องกรอนนะร้านข้าวข้างล่างเนี่ยอร่อยมากเราอยากกินอ่ะฉันว่ากรอนคงไม่หิวแล้วมั้งคงอิ่มความรักแล้วแหละพี่บอลไม่ใช่พี่เป็นสีป่ะใช่วะเอ้ยใช่ขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับยินดีครับเบสเล็กค่ะมั้งชอบมากเลยครับครับผมครับเชิญเลยค่ะเข้าใกล้กันหน่อยนะ1 2 3โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยจ้าชอบพวกพี่สองคนเล่น MV ของพี่แก้มมากเลยค่ะเหมือนแฟนกันจริงๆเลยเนาะใช่ใช ไปไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับเกว่างานนี้จะมีศึกชิงกลอนไหมวะได้ข่าวว่าช่วงนี้แกกับกรอนก็งานยุ่งนี่แล้วมาทำอะไรกันนะกรอนกับปีมาเรียนการแสดงเพิ่มนะคะได้ข่าวว่าเป็นนางเอกแล้วนี่พี่ดีใจด้วยนะขอบคุณนะคะแต่บทนางเอกก็ยังเป็นครูสอนเต้นกรอนยังต้องเรียนเต้นกับพี่อยู่นะครับได้อยู่แล้วเอาไว้ถ้ากรอนอยากจะเรียนเต้นเมื่อไหร่ก็โทรมานัดพี่ก็แล้วกันเนาะได้ค่ะแต่กรอนให้พี่ต้องปล่อยบุ๊คคิวไปนะคะจัดให้หนักเลยนะพี่ถ้าสอนแล้วจำไม่ได้เนี่ยจัดการเลยนะครับจัดการอะไรอ่ะก็จัดการสอนใหม่ไงสอนจนกว่ากรอนจะจำท่าได้ไงครับใช่เปล่าเมื่อกี้คิดแบบนี้จริงๆหรือเปล่าใช่เปล่าจัดการอะไรบอกเลยนะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยพี่ผมน้องพี่นะเดี๋ยวเข้าข้างผมดิพี่เดี๋ยวเข้าข้างผมดิหยุดเรื่องนี้พี่ก็ไม่มีสิทธิ์ชิงก่อนแล้วสิแม่พี่ผู้ชายเขาคุยกันแบบนี้แหละถ้าเป็นพี่ส้มปล่อยก็ว่าไปอย่างชกกันหน้าแหงเดี๋ยวนะไอ้อ้วนนี่แกกำลังว่าผู้ชายแย่งกันชกกันหน้าแหงผมรู้ทันเฉยเลยหยอกโอเคไม่มีอะไรเราล้อเล่นนะไม่มีอะไรเล่นพี่ผมเจอร้านอาหารเนื้อใหม่ว่างๆเราไปกินข้าวกันไหมครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เป็นเจ้ามือเองไม่ต้องค่ะให้ปีแสงเป็นเจ้ามือดีกว่าค่ะปีในพรีเซนเตอร์ใหม่ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองโอเคเลนจะลุกจะนั่งก็ให้มันเบาๆหน่อยสิลูกเลนอยากกินอะไรมั้ยลูกไม่อ่ะเลนไม่ต้องคิดมากนะลูกตอนนี้คุณพิมไปคุยกับซันแล้วยังไงแม่ซันมันต้องเห็นแก่เด็กเขาต้องให้ซันรับผิดชอบเลนแน่ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นเถอะแม่หนูเจอแต่เรื่องซวยๆมาเยอะแล้วมันควรที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างมาทำไ
ันจะคุยกับเธอเรนท้องเรนท้องใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมทำไมจะไม่เกี่ยวคุณเด็กในท้องเป็นลูกของเธอแล้วคุณเพียวคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องของเรนเป็นลูกของซันคุณแม่คะคุณแม่ก็ถามซันสิคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้จักเรนมานานกว่าผมอีกนะน่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอครับว่าเรนมันเป็นคนยังไงอ่ะฉันนั่งคุยกับเรนไม่ได้นอนคุยกับเรนเหมือนเธอเธอน่าจะรู้จักเรนมากกว่าฉันนะหรือจะรอให้เด็กคลอดออกมาพอมึงเงียบแล้วมึงดูนี่นะมึงดูเองแล้วกันYes.